มันจะแต่งหน้าแบบง่ายขึ้นมากเนียนมากดีมากเห็นปะสวัสดีค่ะดิฉันชาค่ะวันนี้นะคะแพรอยู่ที่ 7 Days Clinic นะคะเดี๋ยววันนี้แพรก็จะมาทำตัวหนึ่งชื่อว่า PRP Therapy ค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนในผิวแบบว่าลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เนี่ยคือแบบว่าสามารถช่วยเรื่องหลุมสิวได้ด้วยนะคะแต่ว่าแบบพวกรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปหาคุณหมอกันอีกทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้แพรก็เข้ามาในห้องคุณหมอจนาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหมอคนเดิมกับที่ทำเลเซอร์หลุมสิวให้แพรคราวที่แล้วเลยเดี๋ยวเราจะมาถามคุณหมอกันนะคะว่า PRP Therapy เนี่ยมันคือยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรวันนี้ก็เรามาติดตามผลการรักษาหลุมสิวกันนะคะหลังจากที่ทำไปก็คือน้องแพรพอใจกับการรักษามากน้อยแค่ไหนคะโอ้มันดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเขาที่เราอย่างที่แพรทำไปแค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ว่าหลุมสิวมันก็แบบตื่นขึ้นมาค่ะคุณมีคนทักมาถามเยอะเลยว่าแบบเอ๊ะทำไมหลุมสิวมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช่วงนี้น้องแพรจะมีงานไม่ได้พักหน้าตอนนี้หมออาจจะยังไม่ได้แนะนำให้ทำต่อเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการพักหน้าเนาะโปรแกรมที่หมอจะแนะนำในวันนี้ก็เป็น PRP คือเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการนำเลือดของแพรเองมาปั่นเซ็ตเนี่ยก็จะได้บริเวณสารประกอบของเลือดที่มีสเต็มเซลล์อยู่เป็นจำนวนมากมาฉีดเข้าบริเวณที่เป็นหลุมสิวและเพื่อเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนหรือว่าถ้าสมมติว่าช่วงไหนเรานอนน้อยมีตาดำอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถฉีดบริเวณที่ตั้งตาค้างได้ก็จะช่วยได้หรือบางคนมีปัญหาเขาเรียกว่าผมบางผมหลุดร่วงตัวนี้ก็จะช่วยลดการหลุดร่วงและทำให้ผมที่ขึ้นใหม่เนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะแล้วตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าทำปุ๊บไม่ต้องพักหน้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะข้อดีของตัวนี้ก็คืออันที่หนึ่งไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่ต้องพักหน้าด้วยค่ะถามว่าเจ็บไหมก็คือเจ็บนิดเดียวตอนฉีดยาไม่ตอนดูดเลือดออกมาเพราะว่าแต่ว่าเราใช้เข็มเล็กๆอยู่แล้วหมอมีเทคนิคที่ทำให้ไม่เจ็บเลยค่ะโอเคได้เลยค่ะเอาเลือดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกคุณหมอบอกว่าจะเจ็บแต่ว่าเฉยมากชิลมากรู้สึกว่ากดสิวยังเจ็บกว่าที่ปั่นมาแล้วนะคะก็จะเป็นตัวที่มีสเต็มเซลล์เข้มข้นอยู่เราก็จะฉีดลงไปบริเวณที่เป็นหลังฉีดก็จะตุยยาอยู่แบบนึงนะคะหรือบางคนก็จะรู้สึกกดแล้วมันจะรู้สึกเจ็บบางจุดได้ยาก็จะค่อยๆซึมลงเองประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงก็ได้ทำการโดนฉีดเรียบร้อยคุณหมอบอกว่าหน้ามันก็จะตุ่ยๆหน่อยนึงตรงนี้นะคะก็ฉีดบริเวณที่แบบมีหลุมสิวเพื่อให้หลุมสิวมันดูตื้นขึ้นนี่นะคะแล้วนี่ก็คือ1วันหลังจากที่แพรไปทำ PRP มาเมื่อวานอันนี้ก็คือแบบว่าตื่นเช้าวันต่อมาแล้วก็ล้างหน้าเรียบร้อยอันนี้คือหน้าสดแบบว่ายังไม่ได้ทาอะไรเลยตรงเนี้ยก็คือจะเป็นรอยที่ฉีดเมื่อวานหน่อยๆตั้งแต่เมื่อวานที่กลับมาลบหน้าแล้วก็ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือแพรไม่รู้สึกว่าเจ็บอะไรเลยนะปกติมากแล้วก็หน้าเนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็นรอยแบบรอยแดงรอยโดนฉีดอะไรเยอะยังปกติอยู่มากๆนี่และนี่ก็ผ่านไป2อาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่แพรได้ไปทำ PRP ที่7 Days Clinic มานะคะที่แพรไปทำ PRP มาเนี่ยเพราะว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนู่นน่ะแพรไปรักษาหลุมสิวด้วยการเลเซอร์มาหลุมสิวอ่ะมันก็ตื้นขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบ
ตื้นขึ้นมา 100% อะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆมันต้องทำสักประมาณแบบ2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แพไปทำมาครั้งเดียวทีนี้คุณหมอจนาก็เลยแนะนำแพว่างั้นให้แพลองทำ PRP ดูไหมเพราะว่าการทำ PRP เนี่ยรักษาหลุมสิวได้แล้วก็ไม่ต้องพักหน้าไม่ต้องพักฟื้นอะไรเลยนะคะซึ่งการพักหน้าเป็น10วันหรือเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบหาทำยากสำหรับแพรมากอะเพราะว่าแพรจะต้องแบบรีวิวนู่นรีวิวนี่รีวิวเครื่องสำอางรีวิวรองพื้นอะไรเงี้ยมันต้องแต่งหน้ามันต้องแบบทาหน้าแล้วอันเนี้ยมันไม่ต้องพักหน้าอะไรเลยที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราด้วยนะคะเพราะว่าไอ้ที่เราแบบฉีดเข้าไปในหน้าเราเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่มันมาจากร่างกายเราเองอะคือเขาแบบดูดเลือดพูดเหมือนน่ากลัวดูดเลือดคือเขาเหมือนแบบดูดเลือดของเราไปแล้วก็ออกไปปั่นเสร็จแล้วก็ฉีดกลับเข้ามาในร่างกายของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันแบบว่าไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติหลังจากทำอะไรทั้งนั้นนะหลังทำมันไม่ต้องแบบห้ามนู่นห้ามนี่7วันห้ามกินนู่นห้ามกินนี่หรือว่าห้ามทำนู่นทำนี่กับหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีอะไรห้ามเลยกับว่ามาล้างหน้าปกติอะไรใช้ชีวิตปกติได้หมดเลยอ่ะสรุปว่า PRP เนี่ยช่วยอะไรได้บ้าง1เลยนะคะก็คือจะช่วยให้ผมของเราแข็งแรงค่ะแล้วก็ช่วยลดผมร่วงได้ด้วยนะคะ2คือฟื้นฟูเซลล์ผิวนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยได้ด้วยค่ะแต่ว่าแพทย์ถามคุณหมอมาว่าแบบริ้วรอยอะไรแบบที่มันดูแบบเหมือนตีนกาหรือรอยย่นหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้ด้วยไหมคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดแบบริ้วรอยที่เป็นริ้วรอยลึกจัดๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปทางแบบโบท็อกซ์ลดริ้วรอยดีกว่านะคะตัวนี้มันจะช่วยแบบลดพวกริ้วรอยให้ผิวหน้าดูแบบอิ่มฟูแต่งตึงอะไรอย่างเงี้ยริ้วรอยบางๆอะไรประมาณนี้ต่อไปข้อที่3ก็คือรักษาหลุมสิวนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นอะไรที่แพ้ต้องการเลยแหละไอ้ผลลัพธ์ข้อนี้แล้วก็ข้อที่4ก็คือรักษารอยแตกลายได้ค่ะส่วนผลลัพธ์ที่แพ้ได้หลังจากที่ไปทํามาอันนี้คือผ่านมาแค่2อาทิตย์จริงๆมันจะดูผลลัพธ์แบบชัวร์เลยคือประมาณ4อาทิตย์นะคะแต่ว่าแพทย์ก็รีบๆถ่ายไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าผิวมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็เลยจะได้รีบถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนทรงผมเดี๋ยวผมมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวจะงงสำหรับแพรรู้สึกว่าผิวแพรมันมีความเด็กลงอะแพรรู้สึกว่าเหมือนแบบอย่างตอนที่เวลาสิวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วสิวมันจะหายใช่ปะแพรรู้สึกว่าผิวของแพรอะเขาสามารถฟื้นฟูด้วยตัวเขาเองได้ดีมากขึ้นเวลาเป็นสิวอะคือมันแบบหายอักเสบเร็วมากขึ้นพอเวลาหายแล้วแล้วเป็นรอยอะรอยก็จางเร็วขึ้นดูดิคือผิวอะค่อนข้างมีความเรียบมากๆอะเรียบขึ้นมากๆเห็นปะคือถ้าตอนแบบหน้าสดๆอ่ะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าอย่างเวลาแต่งหน้าหรือลงรองพื้นอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นชัดมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่จะแต่งหน้ากลบสิวหรือกลบรอยสิวอะไรก็ตามใช่ปะถ้าสมมติว่าหน้าของเรามันไม่เรียบอ่ะมันมีความแบบนูน 3D ขึ้นมาหรือว่ามีความแบบยุบเป็นหลุมลงไปอ่ะเวลาที่จะแต่งหน้ากลบสิวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังมองเห็นอยู่ดีอ่ะแต่ถ้ามันกลบแค่แบบสีของรอยสิวอ่ะมันจะแต่งหน้าแบบง่ายขึ้นมากเนียนมากดีมากเห็นปะส่วนราคา 2,500 บาทเท่านั้นไม่แพงเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ทางคลินิกเขาบอกว่าเขามีโปรโมชั่น1แถม1อยู่นะคะสามารถชวนเพื่อนไปแล้วก็แบบไปหาดกันได้เลยก้อนนี้แพ็คก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะใครที่มีปัญหาหลุมทรงหลุมสิวหรือแบบอยากกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหรือว่าแบบอยากให้หน้าใสมากขึ้นฉีดอันเนี้ยดีเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ต้องพักหน้าไม่ต้องอะไรเลยลองทักไปปรึกษาทางคลินิกได้เลยนะคะเดี๋ยวแพ็คจะให้คอนแทคติดต่อไว้ตรงใต้คลิปนะคะลืมอีกอย่างนึงที่จะบอกคือว่าระยะเวลาที่อยู่ได้ประมาณ18เดือนหรือว่าจริงๆจะไปซ้ำแบบหลังจากครบ1เดือนก็ไปซ้ำได้นะอันนี้แบบที่คลินิกเขาบอกแพมาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย